สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เถวกัดมาพูดคุยกับพี่น้องยามขําคืนนะฮะหลังจากที่เราทราบผลคําตัดสินของศาลอาญาคดีของพี่น้องชาวกปปสฮผมเชื่อว่าพี่น้องที่รับทราบข่าวในวันนี้คงรู้สึกถ้าพูดว่าเศร้าใจก็ได้นะผมทราบข่าวตอนเย็นตกใจฮะ กับคำรรคำตัดสินของศาลที่ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจได้เยอะมันทำให้มองย้อนไปถึงสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ได้ก่อกรรมทำเข็นกับประเทศไว้เยอะจนกระทั่งพี่น้องชาวกปปสทนไม่ได้ต้องออกมาถ้าเราเท้าความเมื่อสมัยตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนปีพศ2 5 5 5 2556 และนำประสบการณ์ปฏิวัติในปี57สิ่งที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ได้ทำไว้กับประเทศชาติไว้เยอะมากถ้าเอาชิ้นแบบจับต้องได้แล้วก็คือการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นมหาการาบกงข้าวที่ใหญ่ที่สุดเป็นมหากราบการทุจริตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราใช้เงินไปซื้อข้าวสูงถึง8 7 8 0 0 0ล้านแล้วรวมงบบริหารจัดการประมาณ60 0 0 0ล้านเศษเษก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ9 4 0 0 0 0ล้าน เราเสียหาจากการทุจริตในโครงการนี้ร่วม6 0แสนล้านบาทและยังรวมไปถึงการใช้อำนาจไม่ชอบในรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ต้องการให้คุณทักษิณกลับบ้านได้อย่างเท่ๆผมคิดว่าพี่น้องคงจำได้นะก็คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือออกกฎหมายล้างผิดผมจำได้ว่าในสมัยนั้นตอนที่พวกเราเป็นสอสกันนะ่ยแนวคิดในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเบื้องต้นเราพอ,พอรับได้ฮนะ พราะคิดว่าจะออกกฎหมายเพื่อนิรโทษประชาชนฮะย้ำนะฮะแนวคิดเบื้องต้นเป็นการออกกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงเน้นที่ประชาชนแต่สุดท้ายรัฐบาลคุณยิ่งรักเอ,เองก็รู้อยู่แก่ใจฮะในเมื่อคุณทักษิณหรือพี่ชายต้องการกลับบ้านอย่างเท่ๆเ,เรื่องก็กลับตลบปัดเป็นการออกกฎหมายล้างผิดคนโกง ทำให้คนที่เคยทุจริตคนที่เคยโกงก็สามารถกลับบ้านได้อย่างเท่โดยที่ไม่มีการทุจริตไม่มีการโกงเกิดขึ้นซึ่งมันไม่จริงมันจริงนํามาสู่การชุมนุมของประชาชนโดยภายใต้การนําของท่านเสุเทพเทึกสุบัณกับเพื่อน,อนสอๆสสสนในขณะนั้นของพวกเรานะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ผมเคารพนับนถือหลายคนนะก็มีการชุมนุมกันยาวนานถึง204วัน จริงๆแล้วเหตุการณ์การชุมนุมของพี่น้องกรปสณวันนั้นมันน่าจะเปรียบเทียบกับการชุมนุมณวันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าการชุมนุมของประชาชนที่จะออกมาได้มันต้องมีสิ่งที่ที่เรียกว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงน,น้ำใจประชาชนการชุมนุมทุกที่ทุกครั้งก็แล้วแต่ต้องมีการกดขี่ข่มเหงลังแกงแก่ข่มเหงน,น้ำใจของพี่น้องประชาชนในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักมีหลายอย่าง แต่สิ่งที่เรามาพูดกันค่อนข้างจะติดปากก็คือการทุจริตที่ประชาชนรับไม่ได้และการใช้อำนาจไปชอบนั่นคือการออกกฎหมายล้างผิดที่ต้องการให้พี่ชายกลับบ้านได้อย่างเท,งทง่อันนี้คือเหตุผลที่ประชาชนออกมาและผมถือว่าในประวัติศาสตร์การเมืองของชาติไทยเนี่ยประชาชนออกมาเป็นนับล้านนะซึ่งถือว่าเป็นมวลมหาประชาชนที่ออกมากันยิ่งใหญ่ย่างมหาศาลออกมาเพื่อขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งรัก ลำบเปรียบเทียบกับม็อบณัวันนี้ถามว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่มีการกระทําที่กดขี่ข่มเหงรังแกิตใจของประชาชนมีอะไรไหมผมว่าไม่มีนะคือผมจะมองไม่ออกว่าณัวันเน้ม็อบที่เกิดขึ้นมีอะไรที่มากดขี่ข่มเหงรังแกงประชาชนมีแต่การสร้างสถานการณ์ว่าหยุดคุกคามประชาชนเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คเมรที่มีคนอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่านายวันหายตัวไป สิ่งเหล่านี้ต้องควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลカメนะแต่เขาพยายามมาสร้างปั่นในโซเชียลมีเดียดังนั้นเปรียบเทียบกับการชุมนุมของพี่น้องกปปสกับการชุมนุมของมอบสามเดือนนวันนี้มันเทียบกันไม่ได้ของกปปสเนี่ยรัฐบาลใช้อำนาจไิชอบทุจริตคอร์รัปชันคมเหงจิตใจของประชาชนโครออกมานับล้านแต่วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พยายามปั่นกระแสรสร้างเรื่องให้คนมคามรู้สึกว่ามีการรังแกเกิดขึ้นใช้อำนาจไม่ชอบเกิดขึ้นแต่ไม่จริง และนาไปสู่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันภาครัฐซึ่งไม่จริงใหญ่เลยไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงผมย้อนกลับไปเรื่องเดิมวันที่มีการชุมนุมกปปสเนี่ยซึ่งยาวนานถึง204วันเราก็เห็นมวลมหาประชาชนนับล้านฮนะที่ออกมาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคุณยิ่งรักณนะวันนั้นผมเป็นสอสอผมก็มีความรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญกับรัฐบาลที่ใช้อํานาจไม่ชอบอย่างมหาศาล เป็นเผด็จการรัฐสภา,าถ้าพี่น้องจําได้การออกกฎหมายเดืรับโทษกรรมหรือกฎหมายล้างผิดถูกบังคับโบวตตอนตีสามตีสี่ซึ่งในรัฐบาลประชาธิปไตยไม่มีใครกระทำแบบนี้ด้วยเหตุด้วยผลหรือเรื่องลอจิกของการออกเหตุผลการออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะได้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากก็เลยใช้เสียงข้างมากลากไปจนนําไปสู่การชุมนุมของพี่น้องกปปส ภายใต้การนําของรูนกํานันสุเทพเทวกสุบรณจนกระทั่งหล o, ังจากนั oney, 2, ้นแล้วน mm. ํประสู like. ่การรัฐประหารเกิดขึ้นผมยืนยันนะว่าการรัฐประหารครั้งปีพศ2557นเดตอนเดือนพฤษภาคมเป็นการรัฐประหารที่ประชาชนพอใจฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องไม่ปฏิเสธความเป็นจริงว่ารัฐประชาชนณขณะนั้นเบื่อหน่ายรัฐบาลมากรัฐบาลเป็นเผด็จการแช่หน้าไม่ชอบ ข่มเหงจิตใจลังแกรประชาชนจน,นทั่งพี่น้องประชาชนออกมาเพื่อต้องการให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นและจนกระทั่งการต่อสู้ของพี่น้องกปปส204รวันวันนี้พวกเราคงทราบข่าวนะผลที่เกิดขึ้นเราทราบว่าท่านสุเทพหรือลุงกำนันที่พวกเราเรียกกันฮะท่านถูกพิพากษาจำคุก5ปีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งก็คือคุณจุมพลจุลสัยก็ถูกพิพากษาจำคุก9ปี กับ24เดือนเราถูกตัดสิทธิ์การเมืองหปีผมเห็นใจเพื่อนผมนะฮะที่เขาต่อสู้ด้วยหัวจิตหัวใจแล้วจบด้วยการถูกตัดสินจำคุก9ปี24เดือนและถูกตัดสินตัดสิทธิ์การเมืองหปีคุณพิทิพงศ์ปุณกันคนนี้ก็น่าเห็นใจเขาขณะนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแต่ก็ถูกพิพากษาจำคุก7ปีคุณอิสระสมชัยคนนี้ผมเคยไปบวชด,ด้วยกัน ตอนที่ลงกำนันบวชอยู่ที่วัดสวนโมกก็ถูกพิพภากษาจำคุกเจ็ดปีสิบหกเดือนตัดสิทธิ์การเมืองห้าปีคุณวิทยาแก้วพลดายก็โดนหนึ่งปีแต่โชคดีหน่อยที่รอลงอาญาคุณทวันเสนเนียมซึ่งผมถือว่าเป็นพี่ที่ผมรักและเคารพเพราะเราเคยช่วยกันในการต่อสู้เพื่อชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถูกตัดสิทธิ์จำคุกห้าปี คุณนัฐพลทิพสุวรรณซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะฮะก็ถูกตัดสินจำคุก6ปีส6เดือนตัดสิทธิ์การเมือง5ปีขิงหรือเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ถือว่าเป็นน้องที่เรารักและเสน่หสนมก็เจอ1ปีแต่เราลองอาญานะฮะคุณสมนันรอดเพชรก็ถือว่าเป็นพี่ที่ผมรักคนหนึ่งนะฮะก็โดนสปีสิเดือนตัดสิทธิ์การเมืองหปี ท่านหลวงปู่พุทธ a ิ s ะะซึ่งถือว่าเป็นคนที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งสี่ปีแปดเดือนผมถือว่าทุกท่านเหล่านี้ก็คือวีรบุรุษของประเทศนะอยากจะฝากบอกไปยังพี่นอ้องกปปสแกนนากปปสทุกท่านเนะี่ยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราเคารพคําตัดสินของศาลคือผมพูดแทนท่านนะฮะเพราะผมอ่านข่าวทุกคนก็เคารพคาตัดสินของผู้พิพากษา คำตัดสินของศาลแต่อยากจะบอกนะครว่าผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่สึกเศร้าใจวันหนึ่งของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องกรกศทุกคนสัมผัสได้ว่าทุกท่านที่ออกมาต่อสู้ร่วมกันในช่วงขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักทุกคนออกมาด้วยหัวจิตหัวใจในการที่ปกป้องแผ่นดินนี้ปกป้องประเทศชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนต้อง ถูกตัดสินจำคุกและผมอยากจะบอกทุกท่านว่าประชาชนทุกคนให้กำลังใจนะอยากจะเรียกทุกท่านว่าคือวีระบุรุษวีระสตรีของกอปป,ปสครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการต่อสู้ของพี่น้องกอปปสเราไม่รู้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะเป็นแบบไหนเราจะอยู่ภายใต้การปกครองหรือภายใต้ควบคุมของรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งเพราะ ไม่ใช่หมายความว่าการเลือกตั้งแล้วจะไม่มีเผด็จการเราเห็นปรากฏการณ์้ีนห,หลายประเทศะถ้าพี่น้องจําได้แม้แต่สมัยอดอลฟ์ฮิตเลอร์เยอรมันนาซีพรรคนาซีก็มาจากการเลือกตั้งและใช้ใช้อํานาจเผด็จการรัฐบาลคุณยิลักเนี่ยเราใช้เห็นใช้อํานาจเผด็จการอย่างชัดเจนในช่วงตีสามตีสี่เพื่อลากเสียงข้ามมาในสภานำประสบการณ์ออกกฎหมายล้างผิดและเพื่อประโยชน์ให้พี่ชายได้กลับกลับบ้านอย่างเท่ ที่ต้องมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เพื่อมาพูดส่งกำลังใจให้เหล่าวีรบุรุษวีรสตรีของกปปสทุกท่านถือว่าทุกท่านได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราและผมเชื่อว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ปีพศ .2556-57 นี้เนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ากปปสาภายใต้การนำของลุงคำดัน และพี่ๆน้องๆกองกประสร่วมกับมวลมหาประชาชนนับล้านคนออกมาเพื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติปกป้องการใช้อํานาจไม่ชอบปกป้องการใช้อํานาจเผด็จการของรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งและการตัดสินของศาลในวันนี้ถือว่าเป็นแค่ศาลชั้นต้นครับพี่น้องครับคือแต่ละท่านก็จะยังมีสิทธิในการที่อุทธรณ์แล้วก็ดีกาแต่ผมก็ให้กําลังใจเพื่อนๆนะั อย่างลูกหมีที่เป็นสสอ,อยู่แล้วถูกตัดสิทธิ์การเมืองห้าปีก็เท่ากับว่าวันที่สถานภาพสสก็ต้องหายไปทันทีถ้าสถานภาพสสหายไปก็ก็ทุกอย่างก็กลับมาสู่เหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาหรือแม้แต่ตามข่าวนะคุณบีพุทธิพงศ์คุณถาวรเสน,เนียมคุณนัทพลที่เป็นรัฐมนตรีถ้าตามกระแสข่าวก็หมายความว่าอาจจะต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีครก็ขอให้ทุกท่านภูมิใจแล้วกันนะฮะ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านภูมิใจว่าท่านได้เสสละปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยหัวจิตหัวใจร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในการปกป้องแผ่นดินครั้งนี้ฮะประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดคุยมันอาจจะเชื่อมโยงกันเล็กน้อยนะฮะพเมอาเช้าผมเห็นข่าวที่คุณทักษิณเราจะสังเกตไหมว่าช่วงนี้มีการขับเคลื่อนของคุณทักษิณและคนของพรรคเพื่อไทยแม้แต่พัก ก้าวไกลในการเรียกร้องให้มีการหรือหรือแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องค่อยๆทําความเข้าใจฮะพวกเราจะได้เห็นภาพว่าเพราะอะไรคนเหล่านี้ถึงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูนทางฉบับท,ท,ทั้งๆที่รัฐธรรมนูนฉบับนี้ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชน16.8ล้านเสียงเขาพยายามโจมตีต่างๆนานานแต่สุดท้ายหาจุดอ่อนเฉพาะไม่ได้นะว่าอะไรคือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขชี้ไม่ได้ ผมต้องการให้พี่น้องเห็นภาพว่าทำไมคนของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและคุณทักษิณถึงดิ้นเต็มที่ที่ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเจตนาในการแก้การแก้รัฐธรรมน,นูนต่างกันก้าวไกลนี่ต้องแยกไปเลยครับเขาไม่ได้สนใจในรายละเอียดของสาระของรัฐธรรมนูนอื่นๆแต่เป้าหมายของพวกนี้ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์เพราะทุกอย่างถูกออกแบบมาโดยรัฐธรรมน,นูญเราเห็นข่าวนะฮะสอสอของพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าอยากจะลื้อในหมวดหนึ่งและหมวดสองนั่นคือหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นคนเหล่านี้เขามีจุดยืนชัดเจนในการสถาบสน,นแก้งสามนิ้วเพื่อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมย้ำนะครับว่าคําว่าปฏิรูปเป็นคําที่ฟังดูแล้วสวยหรู แต่ถ้าเราเอาไปดู10บข้อที่เขาอ้างมาเนี่ยจะตนาชัดเจนฮะที่ต้องการจะลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทําให้คนเข้าใจผิดคือเขาต้องการจะล้มล้างแต่อ้างว่าปฏิรูปแต่อันนี้คือความต้องการของพรรคก้าวไกลแต่ผมอยากพี่น้องมาดูในสาระที่พรรคเพื่อไทยต้องการเรื่องนี้มันจะซับซ้อนนิดหนึ่งผมพยายามที่จะย่อยเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆให้พี่น้องเข้าใจ และผมย้ากับพี่น้องให้มองให้เห็นภาพว่าวันนี้ม็อบสามนิ้วที่พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคนพวกนี้เป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ผมต้องกล้าพูดว่าคนเหล่านี้คือเหยื่อของนักการเมืองเพื่อรับคําสั่งมาเรียกร้องให้มีการรื้อรัฐธรรมนูนทางฉบับเพราะผมมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงมากถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ถ้าพี่น้องได้เข้าใจสาระของรัฐธรรมนูญแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าทําไมเราจริงต้องปกป้องรัฐธรรมน,บบบนูนฉบับนี้ผมให้พี่น้องเห็นภาพ3าประเด็นถ้าเรามองภาพที่เกิดขึ้นหรือเอาคำที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มมีการใช้รัฐธรรมนูนในประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพี่น้องฟังช้าๆนะฮะในประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะมีอยู่4ข้อพี่น้องฟังนะครับ สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสอสเราจะเห็นชัดเจนว่าครั้งนี้ในสภาจะมีสอสอใหม่สูงถึง64%และเป็นสอสอเก่า36%ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐนูลของปี50ลรัฐนูลปี40เมื่อมีการเลือกตั้งจะเป็นสอสอหน้าเก่าเข้ามาสักเจดส0ตจนัวจะเป็นสสหน้าเก่า และในรัฐมนุนก่อนๆสสหน้าก่อนจะเป็นสสที่เป็นตนระตกูลนั้นประจําจังหวัดนี้ตระกูลนี้ประจําจังหวัดนี้ตระกูลนั้นตระกูลนี้และคนที่มาเป็นสสก็จะเป็นลูกหลานของตระกูลนั้นตระกูลนี้ลูกหลานนักการเมืองหรือลูกหลานในทุนถึงจะได้มาเป็นสสแต่รัฐมนตรปี60นเนี่ยมันถูกออกแบบมาได้สสหน้าใหม่ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสสนั้นผมถึงอยากจะแจ้งกับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้อง ดูเข้าไปในสภาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดขึ้นก็คือมีสสหน้าใหม่สูงถึง64%สอนมีสสหน้าเก่าเหลือแค่3-6%อนสสหน้าเก่าจากเดิมเจ็ดสถึงวันนี้เหลือแค่3ากว่าเพราะรัฐมนูลมีการออกแบบระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ได้คนใหม่ๆเข้ามาทํางานอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่1ซึ่งพรรคการเมืองไม่ชอบอันนี้เรื่องที่1นึ่งแล้วประเด็นถัดมาเรื่องที่สองที่เกี่ยวข้องกับสส พี่น้องสังเกตไหมครับครั้งที่เป็นครั้งแรกที่สอสบัญชีรายชื่อของรรคเพื่อไทยศี่โลได้ศูนย์คนโดยปกติแล้วพรคใหญ่จะมีสอสบัญชีรายชื่ออย่างน้อยสามสิบสี่สิบคนแน่นอนฮะแต่ครั้งนี้พักเพื่อไทยได้สสบัญชีรายชื่อศูนย์คนฮะถามว่ามันมีความสําคัญยังไงเนื่องจากสสบัญชีรายชื่อส่วนใหญ่คือในทุนพักเท่ากับว่ารัฐรมนวนฉบับนี้ออกแบบมาทําให้ในทุนพักสอับตกฮะมันจึงไม่แปลกเฉพาะข้อนี้กับข้อแรกเนี่ย จึงไม่แปลกที่คุณทักษิณพักเพื่อไทยทิ้งดิ้นกันเต็มที่ที่จะพยายามอ้างรับนุนปี40หรือปี50เพราะในรับนันฉบับนั้นเนี่ยมันออกแบบมาเป็นปัดสองใบมันจึงทาให้ในทุนพักมีโอกาสได้เป็นสสสูงมากอย่างน้อย30-40คนได้เป็นสสแน่แต่ครั้งนี้ในทุนพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นสสสักคนเขาถึงพยายามดิ้นเพื่อจะแก้ไขเต็มที่และประเด็นที่3ก็คือ บทบาทของหัวหน้าพักและนายทุนพักจะลดลงลงไปประมาณครึ่งหนึ่งฮะเพราะอย่าลืมนะครับอดีตที่ผ่านมาเวลาสอสอคอยับเป็นนักการเมืองขยากเป็นสอสอต้องไปเฝ้าในทุนพักหรือไปเฝ้าหัวหน้าพักเพื่อจะชี้ตัวว่าอาจจะให้ใครลงสสเขตไหนแต่เนื่องจาว่ารัฐมนตับนี้ถูกกาหนดมาให้มีการทำทำไพ่บริเวณคุณต้องไปเฝ้าประชาชนที่เป็นสมาชิกพักคุณถึงจะได้เป็นผู้สมัครสส เอาเฉพาะประเด็นแค่นี้ที่มันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนีนนะ่มันเป็นการผลพวงที่มีการแก้ไขาจากเดิมบัตรสองใบมาสู่บัตรใบเดียวเลือกพักพี่น้องฟังช้าๆนะฮะพี่น้องนึกภาพตอนที่เข้าคูหาล่าสุดกับการเข้าคูหาสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นเข้าคูหาจะมีบัตรสองใบเลือกสเสเขตหนึ่งใบเลือกบัญชีรายชื่อหนึ่งใบเป็นบัตรสองใบแต่ณนะล่าสุดการเลือกตั้งเบร์เดือนมีนาคมปีหกสามที่ผ่านมานะ เราเหลือบัตรแค่ใบเดียวดังนั้นเหลือบัตรใบเดียวมันจะทําให้เป็นการเลือกพักหรือเลือกนายกที่เราต้องการที่ประชาชนต้องการมันจริงําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ผมล่างพี่น้องฟังจริงย้ํากับพี่น้องนะครับว่าการปฏิรูปการเมืองรอบนี้จากการที่ใช้บัตรใบเดียวจากการที่ทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้าและจากการที่ทำาพรมิเลยโบดสามอย่างเนี้ที่เกี่ยวข้องกับสอสอ มันจริงทําให้ได้สสหน้าใหม่เพิ่มขึ้น60กว่าเปอร์เซ็นต์สสบัญชีรายชื่อที่เป็นในทุนพักการเมืองบางพักไม่ได้เป็นสอสอรวมทั้งการทำพาร์เมรี่วอร์ทำให้ลดบทบาทของในทุนพักลงเฉพาะแค่นี้เองเนี่ยพรรอย่างพักเพื่อไทยพักใหญ่ก็ดิ้นกันเต็มที่เพราะไม่พอใจฮะที่ทําให้บัญชีรายชื่อของตัวเองไม่มีหลักประกันที่จะได้เป็นสสเพราะถ้าไปสู่ระบบเก่า บัญชีรายชื่อมันมีหลักประกันแน่นอนที่ต้องได้เป็นสสนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสสที่มีการเปลี่ยนแปลงผมย้ากับพี่น้องนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงแค่นี้มันคุ้มค่ามากต่อการปฏิรูปการเมืองพี่น้องจะสังเกตดูครับว่าการเมืองจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะได้คนตั้งใหม่ๆเข้ามเป็นสสมากยิ่งขึ้นและยังไงก็แล้วแต่พี่น้องต่อไปนี้จะไม่มีคําว่าหลักประกันว่าครอบครัวนี้ตระกูลนี้ยึดพื้นที่จังหวัดนี้ ครอบครัวนี้ตระกูลนี้ยึดพื้นที่จังหวัดนี้แบบต่อเน,นื่องเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะทุกอยา่างมันขึ้นกับความนิยมของพรรคขึ้นกับความนิยมของหัวหน้าพรรคและขึ้นกับความนิยมของนโยบายพรรคโอกาสที่จะเป็นสสผูกขาดเหมือนปัดสองใบแล้วก็ใช้เงินซื้อเสียงผ่านหัวคะแนนเหมือนในอดีตก็จะไม่มีจึงไม่แปลกที่พรรคการเมืองต่างๆพยายามต้องการใ,ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประเด็นถัดมาพี่น้องสังเกตนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาสวมาจัดการเลือกตั้ง เขาฟังดูดีนะครับเขาก็พยายามเรียกร้องให้สวมาจากการเลือกตั้งตามจังหวัดต่างๆแต่ประสบการณ์ทางการเมืองของผมมันสอนไว้ว่าสว,วที่มาจากการเลือกตั้งจากพื้นที่จังหวัดต่างๆเขาใช้ฐานเสียงของสสหรือฐานเสียงพักการเมืองมันจึงไม่แปลกสวที่เข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อใช้ฐานเสียงพักการเมืองใช้ฐานเสียงสอสอสว,วก็ทําตัวเป็นขี้ข้าพักการเมืองรับเงินจากพักการเมือง ถ้าสวทําที่ค่าทําตัวไปที่ค่าพักการเมืองรับเงินจากพักการเมืองใช้ฐานเสียงของสอสสวก็ถูกครอบงํามันจึงนําไปสู่เผด็จการรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แก้ไขเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วฮนะเขาให้สวมาจากกลุ่มอาชีพโดยแบ่งกันเป็น10กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะเลือกกันเองไล่ตั้งแต่อเภอทั้งประเทศมาสู่จังหวัดจากจังหวัดมาเป็นส่วนกลาง โอกาสที่พรรคการเมืองจะไปครอบงำสวจึงเป็นไป,นปนไม่ได้ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดเผด็จก,การรัฐสภาเมืองอดีตก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นี่คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่ามีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากกับการนําพาประเทศไทยของเราผมทึ้งอยากจะย้ำให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องประชาชน16.8ล้านเสียงเราจะต้องช่วยการปกป้องรัฐมนูญฉบับนี้ ผมยืนยันพิน้องนะครับว่าในอนดีตที่ผ่านมาผมเสียประโยชน์จากรัฐมนูญนะฮะแต่มองในเชิงอนาคตประเทศรัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อต่อประเทศชาติมากเพราะรัฐมน,นูญฉบับนี้มันจะประสบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการบรูปการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่านี่คือประโยชน์ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของเราครับนี่คือในเรื่องของการเมืองจากสอสอและสอวอ ประเด็นที่สองเราเคยย้ำหลายรอบแล้วรับนูนฉรบับนี้เป็นฉบับปราโกงสมัยก่อนนักการเมืองไม่เคยกลัวเรื่องโกงแต่พี่น้องเห็นภาพเลยนะครับว่าสมัยก่อนแม้แต่คุณทักษิณก็หน,นีหนีไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดอายุความหมดอายุความก็ถือว่าจบแต่รับสุนฉรบับนี้ไม่มีคําว่าหมดอายุความคุณมีคดีคุณหนีไม่หมดอายุความและสามารถพิจนารณาคดีรับหลังได้และที่สำคัญที่สุดคือใครก็แล้วแต่ที่ถูกศาลตัดสินคดีทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์สมัครสอสอตลอดชีวิตฮะนี่คือความรุนแรงของรัฐธรรมน,นูญฮะที่นักการเมืองไม่ชอบไอ้พวกคีกโกก็จะไม่ชอบในอดีตที่ผ่านมาถูกสารตัดสินแล้วก็ยังสมัครสอสอ,สอได้หนีไปสิบปีหมดอายุความก,ก็จบไปแต่ครั้งนี้ไม่หมดอายุความและพิจารณาคดีลับหลังใครถูกสารตัดสินว่าทุจริตถูกตัดสิทธิ์สมัครสอสอตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่นักการเมืองเขากลัวกันและประเด็นสุดท้ายก็คือ ต้องย้ำกับพี่น้องคนส่วนใหญ่ไม่รู้อดีตที่ผ่านมาในรับนูนทุกฉบับมันจะมีวิธีให้งบสอสอฮะสอสอคนหนึ่งก็จะมีงบสอสอโดยเฉลี่ยประมาณสักห้าสิบล้านคนที่เป็นกรรมธิการอาจจะได้แปดสิบล้านร้อยล้านถ้าวิ่งเต้นเก่งหน่อยอาจจะร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านแต่รับนูนฉบับนี้เป็นขั้งแรกตั้งแต่ 24, 7, สองสี่เจ็ดห้าสอสอจะไม่มีงบประมาณฮะไม่สามารถจะเอางบไปผ่านได้พวกนี้คือต้องการจะแก้ไขะ ผมยึงย้ำกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนให้กับพี่น้องฟังในสามประเด็นใหญ่ๆไดยครพบะประเด็นแรกที่เกี่ยวข้ของกับสอสอและสอวอมันคือการเป็นรูปการเมืองที่เกิดขึ้นและใน,นส่วนเรื่องปราบโกงและเรื่องไม่ให้สอสอมีกบประมาณผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ผมยึงย้ำนะครับว่าไม่แปลกนะพวกพรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆรวมทั้งพรรคก้าวไกลมีเจตนาต้องการจะลื้อทั้งฉบับแล้วผมเข้าใจว่าการที่ รัฐธรรมนูญมีมติร้องไปที่ศารลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถรื้อแล้วก็ร่างใหม่ทั้งฉบับได้หรือไม่ผมสันนิษฐานว่าศาลไม่น่าจะอนุญาตผมสันนิษฐานนะฮะก็ให้พี่น้องลองติดตามกันต่อไปว่าศาลจะพิพากษาอย่างไรบ้างแต่ถ้าพี่น้องสังเกตกระแสะข่าววันนี้ฮะหลายคนออกมาดิ้นมากเพราะแต่ละคนต้องการจะแก้ให้ได้ และการที่เขาไม่ยอมที่แก้เป็นลายมาตาเพราะเขากลัวประชาชนรับรู้ว่าเขาต้องการได้อะไรการที่ลือทางฉบับมันซ่อนไว้ได้มันซุกเรื่องนู้นเรื่องนี้ไว้ได้ประชาชนตามไม่ค่อยทันแต่ถ้าไปแก้ลายมาตาประชาชนรู้ทันอันไหนเป็นประโยชน์รือไม่เป็นประโยชน์ประชาชนออกมาโวยวายได้พวกนี้ถึงจะอาศัยการลือทางฉบับครับนี่ก็คือถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะฮะ เพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์เพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปแล้วประมาณต้นเดือนมีนาคมสารรับนูลท่านท่านให้ผู้เกี่ยวข้องเขียนอ่เขียน,ยนคําสรุปเกี่ยวกับความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะแล้วเกิดถ้าสารมีคมําวินิจฉัยว่ารัฐนูลที่ผ่านประชามติควรจะมาล้มทั้งฉบับร่างใหม่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีคนพยายามที่จะก่อบอดขึ้นมาแต่ไม่ต้องกลัวครับพี่น้อง ยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อเองนะมันล่างใหม่ล้มทั้งฉบับไม่ได้ฮะยกเว้นถ้าเขาจะแก้ไขาลายมาตาอันนี้เขามีสิทธิ์ก็ลองติดตามเนะี่ยแต่อย่างน้อยเหตุการณ์ในวันนี้ที่ศาลได้มีคําพิพากษาคาดีของกปปสน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เตือนความจําความรู้สึกของมอบสามนิ้วว่าใครทําอะไรไว้คุณต้องรับผิดชอบนะวันนี้คุณจะไปกล่าวหาอะไรไม่ได้นะวันนี้ พี่น้องกับปปสทุกคนก็เคารพคําตัดสินของศาลแม้ศาลชั้นต้นจัดมิได้ฉายไปแล้วตัดสินไปแล้วเดี๋ยวเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ดีกาก็ว่าไปแต่ถึงคราวที่ม็อบสามนิ้วถูกดําเนินคดีอย่าไปว่าคนอื่นนะใครทําผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบนะ่ก็เลยขออนุญาตมาสรุปเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบและอย่าลืมติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะฮะเพราะผมมองว่ารัฐธรรมนูญคืออนาคตของประเทศผมเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าดํารงต่อไปการเมืองไทยจะดีขึ้น และประเทศจะดีขึ้นผมเชื่อมั่นนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปรับนูนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาปัญหาทางการเมืองจะกลับมาเหมือนในอดีตและประเทศก็จะวุ่นวายเหมือนเดิมฮะงั้นเรามาช่วยกันนะฮะในการปกป้องรัฐมนูล2 5 6 0ที่พวกเราประชาชน16.8ล้านเสียงช่วยกันลงประชามติให้มาเป็นรัฐมนูลของประเทศไทยครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับวันหน้าเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ